ส่วนอีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมคะตั้งแต่ต้นปีแล้วมกราถ้าใครจำกันได้กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นขี่รถบิ๊กไบค์แล้วก็พุ่งชนคุณหมอกระต่ายจนเสียชีวิตในขณะข้ามทางม้าลายล่าสุดนะคะ <c oughs> เห็นบอกว่าสารให้ประกันตัวคะ่ะโดยตีวงเงินอยู่ที่ส0 0 0 0 0บาทนะคะ ซึ่งเรื่องนี้หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์มากเลยนะคะม,มาเป็นเดือนๆเ,เลยคุณผู้ชมจนมีการรณรงค์เรื่องของการข้ามทางมาลายเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษค,ค่ะมีการนัดฟังคำพิพากษาชั้นต้นกรณีที่สิบตํตำรวจตรีน,นรวิทย์ยังดกเป็นผู้บังคับหมู่กองร้อยที่สองกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภัก์วัจรร วัจริยากุลนะคะหรือว่าคุณหมอกระต่ายจากสุแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถีจนเสียชีวิตขณะที่กําลังเดินทางข้ามทางม้าลายค่ะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินถนนพญาไทช่วงวันที่21มกราคมที่ผ่านมาโดยถูกดำเนินคดีใน9ข้อหาด้วยการยกตัวอย่างนะคะก็คือเรื่องของการขับรถประมาทหรือน้าบวดเสียว อันเกิดอันตารายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินแล้วก็การกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมเบ็ดเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมทั้งหมด9ข้อหาโดยสิทธิตำรวจตร,รนีนรวิทย์เมื่อวานนี้ก็เดินทางหลบนักข่าวเข้าไปในศาลอย่างเงียบๆซึ่งระหว่างรอฟังคำพิาพากษาอยู่ในห้องพิจารณาคดีเจ้าตัวมีท่าทีคือนั่งเหม่อลอยค่ะ ไม่พูดกับใครเลยพอสารเรียกตัวให้ยืนเพื่อฟังคำพิพากษาเจ้าตัวก็มีสีหน้าเคร่งเครียดเห็นได้ชัดเลยเมื่อสารอ่านจบก็ก้มหน้านิ่งแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะจนสารมีคำพิพากษาให้จำคุก2ปี30วันแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก1ปี15วันโดยไม่รอลงอาญาและปรับเงินอีก4 0 0 0บาทค่ะ จากนั้นนะคะพ่อและก็ผู้บังคับบัญชาของสิบตำรวจตรีนรวิทย์มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทรโดยมีการใช้ตำแหน่งทางราชการเป็นหลักทรัพย์ค่ะซึ่งศาลอาญาก็มีการพิจารณาแล้วสุดท้าย อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ได้โดยตีราคาประกันอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งเรื่องนี้หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะเอารถของกลางมาขี่แล้วก็ชนคนตายแบบนี้ทำไมโทษน้อยอย่างนั้นอย่างนี้คุณผู้ชมและจะมีการให้ออกจากราชการหรือเปล่าหลายคนก็รอดูท่าทีจากทางฝั่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงท่านออกมาบอกว่าตอนนี้ ยังไม่มีคำสั่งให้สิบตำรวจตรีนรวิทย์ออกจากราชการหลังจากที่เจ้าตัวได้ประกันตัวระหว่างอุธทธร์นะคะเดี๋ยวรอให้คดีสิ้นสุดก่อนถึงจะมีคำสั่งกันออกมาขณะเดียวกันคุณผู้ชมหลายคนเห็นผลคำพิพากษาแล้วเออเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะโทษน้อยไปไหม,มโทษน้อยไปหรือเปล่าชนคนตายโดยที่ขี่รถปอร์ตได์ด้วยความซิ่งแล้วชนคนคุณผู้ชมคะถ้าเราจํากันได้นะคะสำหรับแพทย คุณหมอคุณหมอกระต่ายเนี่ยเป็นจักษุแพทย์ในเบอร์ต้นๆของประเทศไทยและในประเทศไทยของเราเนี่ยมีแพทย์ที่รักษาดวงตาเนี่ยน้อยนักนะคะในมุมของผู้สูญเสียคุณพ่อของคุณหมอกระต่ายคือนายแพทย์อนิรุตสุพะวัจริยากุลพอหลังได้รับคำพิพากษานะคะคุณพ่อบอกเลยบอกว่าไม่ได้เดินทางไปร่วมรับฟังหรอกนะไม่อยากเผชิญหน้ากับคู่กรณีเพราะรู้อยู่แล้วว่าผลของคดีจะเป็นยังไง รู้อยู่แล้วค่ะทางครอบครัวเนี่ยนะคะก็อยากจะให้มีโทษที่มากกว่านี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายจำเลยมีการยื่นอุทธรณ์ขอต่อสู้คดีนั้นทางคุณพ่อบอกว่าเป็นสิ่งที่ครอบครัวก็คิดไว้อยู่แล้วเหมือนกันเพราะว่าจุดป,ประสงค์ของคู่กรณีคือไม่ต้องโทษจำคุกหรืออาจให้รอลงอาญาซึ่งครอบครัวต้องสู้ต่อแต่ถ้าคาดีไปถึงที่สุดแล้วก็จะมีการลดโทษไปมากกว่านี้พ่อบอกเลยว่าถ้ามันเป็นแบบนี้คงรู้สึกผิดหวังมากๆ ส่วนเรื่องของการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งจะเป็นจำนวนเงิน72ล้านบาทนั้นนะคะคุณพ่อบอกว่าครอบครัวไม่ได้คาดหวังอะไรว่าจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครบ72ล้านแต่ยืนยันว่าไม่ได้ประเมินเกินเลยจากความเป็นจริงค่ะซึ่งคดีนี้คุณผู้ชมคะศาลมีการนัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะวันที่8สิงหาคมนี้ และ30เมษายนที่จะถึงนี้เห็นบอกว่าทางครอบครัวของคุณหมอกระต่ายนะคะจะมีการทำบุญร้อยวันให้กับคุณหมอที่วัดไร่ขิงด้วยค่ะ